ไอโรตัสแมคโครอ่ะตอนนี้เพิ่งอ่านแนวทางออกใช่ไหมเออก็อาจจะใช่ค่ะว่าทำได้แต่ค่อนข้างที่จะไปขายทับกับเดอะมอลไม่ได้ไงอย่างเช่นว่าไอ้ผลไม้เนี่ยจะมาขายแย่งราคาตลาดก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันเหมือนว่าเป็นการดึงราคาไงแต่มีไว้ไงนโยบายเดิมคือคุณทักษิณทำเพื่อมีไว้ตึงราคาเท่านั้นให้ราคาของสินค้าผักผลไม้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานว่ารับมาแล้วจะต้องขายราคาเท่านี้ถ้าคุณซื้อตลาดแล้วมันแพงคุณก็มาซื้อแมคโครโลตัสได้ถูกไหมอันนี้คือแนวทางเดิมจะพูดได้ฟังเลยว่าเข้าใจจากการอ่านไทยหรือเปล่าไม่หรอกปลูกฝังมาแบบนี้เลยกะว่าทำเองทุกอย่างธุรกิจใหม่ของฉันเองของฉันในบ้านให้ตายเถอะจะเปิดก็ได้แมคโครโลตัสจะเปิดได้แต่ว่าถ้าห้างเดอะมอลล์เนี่ยเขาทำดีอยู่แล้วก็ขายแบบเดิมไม่ได้จะทำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาก็ต้องดีเทียบเท่ากับห้างนิดนึงทำมาขายเป็นของโลตัสแมคโครเลยอะใช่ปะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นขาไก่โลตัสก็ได้จะทำอะไรอ่ะก็ยังมีธุรกิจที่น่าสนใจหลายด้านและก็สิทธิ์นี่นะน้ำยาล้างหอยเนี่ยน้ำยาล้างจุดซ่อนเร้นไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงก็ใช้ได้ลดกลิ่นอับชื้นจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งที่บูใช่ป่ะที่เป็น119 บาทอ่ะเป็นขวดๆแบบไม่ใช่ฝาปั๊มนะไอแบบอันนั้นคือจะออกแนวออกแบบผลิตภัณฑ์มาเพื่อการใช้โดยทางการแพทย์ออกจะแนวนั้นซะมากกว่าเข้าใจมั้ยก็ยังขายได้อยู่ฉันว่าธุรกิจนี้ก็ยังตีตลาดได้โลตัสยังเป็นอะไรที่โอเคสำหรับใช้จำหน่ายของใช้ในบ้านไงถ้าฉันจะทำขึ้นมาฉันจะวางโลตัสเท่านั้นไงดีป่ะล่ะดีป่ะล่ะก็ส่งขายได้เดอะมอลล์ส่วนมากเดอะมอลล์ก็ต้องทำเองบ้างแหละแหมใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นจะไม่ผลิตของมาขายเองเลยเหรอใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะพูดกันตามตรงซีพีฮอลล์ก็ทำอ่ะหมายถึงว่าCP อ่ะก็ทำของแบบนี้ออกมาขายอ่ะเยอะแยะทำไมจะดูไม่ออกสินค้าตั้งหลายอย่างในนี้มันไม่ค่อยมีอ่ะแต่บางอย่างในห้างก็ใกล้เคียงก็ไม่ต่างหรอกมันก็ต้องรับจากแหล่งที่เดียวกันใกล้เคียงมากกว่าพูดแล้วจะติดไหมเนี่ยมีหลายอย่างอยากได้โต๊ะนู่นนี่นั่นแต่หนักต้องเสียค่าส่งร้อยอ่ะถ้ามาส่งถึงบ้านถ้าจะไปแบกจากเซเว่นสั่งเยอะอ่ะเข้าใจไหมค่าจัดส่งไม่ต้องมีได้ไหม